ันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนฉันดีใจที่มีเธอมีดีไหมจ๊ะมุ้ยจ๊ะแม่เที่ยวให้สนุกนะจ๊ะพี่มุ้ยเต็มที่เลยนะพี่มุ้ยชีวิตเป็นของเราอย่าปล่อยให้อับเฉาหาความสุขให้เต็มที่พ่อจ๋ามุ้ยไปทัศนศึกษานะพ่อไม่ได้ไปรบทัพจับศึกอะไรที่ไหนนี่ดูดิมุ้ยไม่เคยไปไหนอ่ะพ่อก็ห่วงมันนะดิโอ้พ่อก็พี่มุ้ยเขาไม่เคยได้ไปไหนเลยนะครับมัวแต่ช่วยพ่อกับแม่ทำงานที่ร้านเพราะฉะนั้นในครั้งนี้นะที่พ่ออนุญาตให้พี่มุ้ยได้ไปไหนมาไหนอ่ะพ่อทำถูกแล้วครับพ่อจ๋ามุ้ยขอบคุณพ่อมากเลยนะจ๊ะที่อนุญาตให้มุ้ยไปครั้งนี้พ่อรักลูกมากนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะทำให้ลูกเจริญก้าวหน้าเนี่ยพ่อจะไปขัดขวางหรือไม่สวัสดีจ้ะไปนะคะแม่จ้าจ้าขอบใจมากลูกพี่กูรู้แล้วแต่กูซึ้งอยู่สงสัยจะไปไกลเนี่ยล่ำลากันนานเหลือเกินแบบเหี้ยมๆพร้อมมีดและปืนมาได้เอามาหรอกพี่โอ้เอามาได้ไงอ่ะตำรวจตรวจเจอแล้วนรกเกิดเลยนะหรอกพี่มาได้เอามาลุยลุยจะหล่อไปไหนเนี่ยโอ้ตีมือโอ้ลุยไปทำไมพี่คริสยังไม่ออกมาอีกเนี่ยกับหน้ากากมือเกินนะกูบอกให้เรื่องที่เที่ยงมาโหดๆอ่ะมันไม่มีอะลูกพี่ไอ้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 ล
ฉันเดี๋ยวจะตรงไหนมาฮะอาจารย์ค่ะพี่ไปขอโรงพยาบาลก่อนเร็วไม่ค่อยจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวพนักช่วยหน่อยอาจารย์ไม่รู้นะคะไปเลยค่ะขอทางหน่อยขอทางหน่อยไอ้มหาลัยนี้ก็ดันอยู่ใกล้โรงฆ่าสัตว์เหม็นนี่เห็นได้บ้างอะนี่การทำบ้านอะไรของแกเนี่ยฮะโอ้ยเสียงจะสูงไปไหนไม่ได้ตั้งใจเว้ยอยู่เฉยก็โผล่มาแล้วใครจะหลบทันไม่ได้ตั้งใจแล้วทำไมชนเข้าเต็มเต็มอย่างนี้เลยยะโอ้ยนี่วอนผู้หญิงกับเด็กกับผู้เก่งเว้ยลูกพี่ไปครับเพิ่งจะงานเข้ามางานนึงแล้วจะหางานเพิ่มอีกก็โผล่จำไว้เก่งเหลือเกินกับผู้หญิงเนี่ยโอ้ยบ้าเดินนะครับเปิดตัวแล้วหน่อยเอาเร็ววอนหัวได้ครับอาจารย์ระวังค่ะเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่ฝากเป็นธุระดูแลอาจารย์ด้วยนะครับมาปิดประตูแล้วมาแล้วครับเอาละเรียบร้อยละไปพวกเราทุกคนไปเต็มตัวขึ้นรถนะคะเนี่ยคุณหมอบอกว่าไม่มีส่วนไหนหักเลยอ่ะแต่ว่าถึงยังไงคุณหมอก็ยังอยากให้คุณชาคริสอยู่ที่โรงพยาบาลสักคืนเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะคะครับแล้วอาจารย์สมพงษ์ไปไหนล่ะครับอ๋อพออาจารย์พาคุณชาคริสมาส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยก็รีบกลับไปที่มหาวิทยาลัยเลยนะคะเพราะว่าต้องรีบกลับไปคุมรถไปทัศนศึกษาต่อแต่คุณชาคริสไม่ต้องห่วงนะคะฉันตั้งใจว่าจะอยู่ดูแลคุณชาคริสอยู่แล้วค่ะคุณแม่นะครับผมถามหน่อยครับคุณมุ้ยเข้ามาเร็วมากเป็นเพราะได้ยินเสียงผมฉันได้ยินเสียงคนร้ายเรียกชื่อคุณต่างหากค่ะเขาเป็นใครเหรอคะไม่ทราบเหมือนกันครับมันห้ามไม่ให้ผมทำอะไรบางอย่างพูดไม่จบคุณมุ้ยเข้ามาก่อนดีนะครับที่คุณมุ้ยเข้ามาทันไม่งั้นผมต้องแย่กว่านี้แน่ๆนะครับช่างมันเถอะนะคะตอนนี้คุณพักรักษาตัวก่อนฉันจะอยู่นี่ละค่ะแล้วคุณชาคริสจะให้ฉันโทรบอกใครไหมคะเรื่องที่คุณบาดเจ็บเนี่ยไม่ต้องหรอกครับผมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ไปเปล่าๆพรุ่งนี้คงกลับบ้านได้อีกอย่างนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าเพราะว่าผมไม่มีศัตรูที่ไหนเลยช่างมันเถอะนะครับThank you.
ทำไมอยู่ดีๆมาขับรถปาดหน้าอย่างนี้ได้ไงปาดอาจารย์รู้จักไหมครับไม่รู้มันปาดโชเฟอร์เปิดประตูให้ปาดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้ปาดเปิดประตูเลยครับนี่คุณเป็นใครครับเนี่ยคุณไม่ต้องถามถ้าถึงถามก็ไม่บอกถ้าถึงบอกก็ไม่รู้ไอ้คุณลงไปเลยประตูเลยครับค่ะรีบแก้เลยคุณว่าน่าจะไม่ถูกฉลองกับพี่คริสเอาซะเลยนะคะนี่ขนาดพิมพ์ตามไปส่งพี่คริสไปทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยยังคลาดกันเลยค่ะคุณป้าโถหนูพิมพ์ของป้าเอ๊ะหรือว่าตะคริสเนี่ยแอบไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นคะแล้วหลอกพวกเราว่าไปทัศนศึกษากับมหาวิทยาลัยคะคุณพี่ได้ไหมครับฉันดีใจที่เจอฉันดีใจที่เจอ